วัสดีครับคุณผู้ฟังผมนนทัศน์ใจจิตนะครับร่วมกับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันตินะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการอโรคยาวาไรตี้นะครับวาไรตี้ดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความบันเทิงแต่จะพาคุณผู้ฟังให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่อยู่รอบตัวเราด้วยการรู้เท่าทันแล้วก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแพทย์เกรียงศักดิ์วัฒนาศิรกุลแพทย์ประจำเกรียงศักดิ์คลินิกเป็นที่ปรึกษาประจำรายการนะครับครับคุณผู้ฟังช่วงนี้มีโฆษณามาให้ชวนขยับกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่เว้นแม้แต่ในโรงภาพยนตร์นะครับขยับร่างกายถือเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าหลายท่านก็อาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าต้องทำงานกลับบ้านก็มืดค่ำแล้วนะครับวันนี้ผมมีข้อมูลจากคุณหมอมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับในหัวข้อขยับกายวันนี้ป้องกัน7โรคร้ายเผื่อคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะเปลี่ยนใจมาขยับร่างกายกันบ้างนะครับจะเป็นอย่างไรเราจะมาติดตามพร้อมกันในช่วงหน้านะครับWe'll be right back.
ิจกรรมทางกายคือการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการใช้กล้ามเนื้อโดยใช้พลังงานมากกว่าขณะพักผ่อนนะครับพูดง่ายๆก็คือขยับร่างกายนั่นเองนะครับส่วนการออกกำลังกายเป็นกิจกรรมทางกายแบบหนึ่งที่ต้องมีกฎกติกาต้องเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์ขยับกายซ้ำๆเพื่อให้ร่างกายฟิตหรือว่าเสริมความแข็งแกร่งให้ร่างกายนั่นเองนะครับแหมน่าสนใจซะแล้วสิครับเรามาเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณหมอพร้อมกันดีกว่านะครับในช่วงรู้ไว้ใช่ว่าครับใช่ว่าครับคุณผู้ฟังคุณหมอบอกว่าผู้ที่ไม่ได้ออกกำลังกายแล้วก็มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอก็คือนั่งนอนๆทั้งวันยืนเดินเท่าที่จำเป็นเนี่ยนะครับก็จะเพิ่มโอกาสการเสียชีวิตโดยรวมแล้วก็เพิ่มโอกาสการเกิดโรคอีก7โรคแบบนี้เลยนะครับก็คือ1โรคหลอดเลือดหัวใจตีบกล้ามเนื้อหัวใจตายถึง 1.45 ถึง2เท่าเลยทีเดียวนะครับเพิ่มโอกาสในการเสี่ยงเป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับ 1.6 ถึง2เท่านะครับเพิ่มโรคความดันโลหิตสูง 1.3 ถึง 1.5 เท่าแล้วก็โรคเบาหวาน 1.3 ถึง 1.5 เท่าด้วยนะครับแล้วก็อาจจะทำให้เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ 1.4 ถึง 2 เท่าแล้วก็เป็นโรคมะเร็งเต้านม 1.1 ถึง 1.3 เท่านะครับแล้วก็อาจจะทำให้กระดูกพรุนได้ 1.6 ถึง 2 เท่าเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ก็ยังเพิ่มโอกาสในการที่จะมีน้ำหนักเกินหรือว่าอ้วนนั่นเองนะครับถ้ากินเกินกว่าที่ร่างกายจะใช้พลังงานหมดนะครับแล้วก็โรคที่ตามมาจากความอ้วนก็มีอีกเป็น20โรคเลยนะครับแหมโอ้น่ากลัวทีเดียวนะครับซึ่งคุณหมอบอกว่าจากการรวบรวมการศึกษาที่มีคุณภาพดีในวารสารการแพทย์จนถึงเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2551เนี่ยนะครับจำนวน254การศึกษาด้วยการที่แสดงถึงกิจกรรมทางกายในการป้องกันแล้วก็การเกิดโรคเรื้อรัง7โรคเนี่ยนะครับพบว่าผู้ที่มีกิจกรรมทางกายปานกลางขึ้นไปติดต่อกันมากกว่า30นาทีต่อวันนะครับมากกว่า5วันต่อสัปดาห์เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมทางกายน้อยเนี่ยคุณหมอบอกว่าในประชากร 1,500,000 กว่าคนจาก70การศึกษาเนี่ยนะครับก็ติดตามตั้งแต่ครึ่งปีถึง28ปีเลยนะครับเฉลี่ยก็อยู่ที่11ปีขึ้นไปโดยลดการตายร้อยละ31เลยนะครับแล้วก็ผู้ที่ออกกำลังกายแบบแอโรบิกแล้วก็ลดการตายเนี่ยได้ถึง 45% เลยทีเดียวนะครับและในประชากร 720,000 กว่าคนจาก49การศึกษาซึ่งติดตามเฉลี่ย2ปีถึง29ปีเนี่ยนะครับลดโอกาสการเกิดโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดร้อยละ33ซึ่งเพียงแค่เดินเร็ว1ชั่วโมงต่อสัปดาห์ก็ช่วยลดโอกาสได้แล้วนะครับแม่ผลข้อมูลการวิจัยยังมีอีกนะครับแต่ขอพักเอาไว้ก่อนในช่วงหน้ากันละกันแต่ในช่วงนี้นะครับผมมีบทเพลงมาฝากคุณฟังนะครับในช่วงบทเพลงจากใจครับบทเพลงจากใจI'm not afraid to die.
อย่ายอมแพ้นะครับคงเป็นคำที่ให้กำลังใจกับผู้คนได้เป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าคุณฟังจะเจอกับปัญหาอะไรก็ตามอย่ายอมแพ้นะครับขอให้บทเพลงนี้นะครับส่งเป็นกำลังใจให้กับคุณฟังทุกท่านด้วยนะครับกลับมาที่เรื่องราวที่น่าสนใจของเรากันต่อดีกว่านะครับยังมีข้อมูลการวิจัยที่ค้างจากคุณหมอไว้อยู่ในช่วงที่แล้วเรามาติดตามกันต่อดีกว่านะครับคุณหมอบอกว่าประชากร 470,000 กว่าคนนะครับจาก25การศึกษาซึ่งติดตามเฉลี่ย6ถึง26ปีเนี่ยนะครับลดโอกาสเกิดอัมพฤกษ์อัมพาตร้อยละ31แค่เดินเร็วก็ลดโอกาสได้แล้วนะครับในประชากร 1,100,000 กว่าคนนะครับจาก12การศึกษาซึ่งติดตามตั้งแต่แรกเกิดถึง16ปีเลยนะครับคุณหมอบอกว่าลดโอกาสเกิดโรคความดันโลหิตสูงได้ร้อยละ32ถ้าเกิดว่าขยับร่างกายหรือว่าออกกำลังกายเป็นประจำนะครับประชากร 1,400,000 กว่าคนจาก33การศึกษาติดตามตั้งแต่4ถึง26ปีนะครับลดโอกาสเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ร้อยละ30นะครับในผู้หญิง 1,800,000 กว่าคนจาก13การศึกษาติดตามมา4ถึง31ปีเนี่ยนะครับลดโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมร้อยละ20นะครับแล้วก็ประชากร 620,000 กว่าคนจาก20การศึกษาติดตาม3ถึง16ปีนะครับก็ลดโอกาสเป็นโรคเบาหวานร้อยละ42เลยทีเดียวนะครับซึ่งการศึกษากลุ่มควบคุมในผู้หญิงชาวอเมริกัน 8,000 กว่าคนเนี่ยนะครับพบว่าการเดินมากกว่า4ชั่วโมงต่อสัปดาห์ลดโอกาสกระดูกสะโพกหักร้อยละ40นะครับเมื่อเทียบกับผู้ที่เดินน้อยกว่า1ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับอีกการศึกษาก็บอกว่านายหญิงวัยหมดประจำเดือนชาวอิหร่านแล้วก็อินเดียเนี่ยนะครับ363คนด้วยกันพบว่าการออกกำลังกายและการเดินลดโอกาสกระดูกบางร้อยละ60นะครับแล้วก็50ลงตามลำดับด้วยดังนั้นคุณหมอก็เลยสรุปไว้แบบนี้ครับว่าการออกกำลังกายหรือมีกิจกรรมทางกายแบบปานกลางเช่นเดินเร็วจนร้องเพลงไม่เพราะลากเสียงยาวๆไม่ได้นะครับเหนื่อยเกินไปประมาณนั้นนะครับวันละประมาณ30นาทีติดต่อกันนอกจากจะช่วยทำให้อายุยืนขึ้นเดิน1ชั่วโมงก็อายุยืนขึ้น2ชั่วโมงนะครับยังช่วยป้องกันไม่ให้เราเป็นโรคเรื้อรังได้อีกอย่างน้อย7โรคอย่างที่บอกมารวมถึงป้องกันโรคอ้วนแล้วก็โรคที่มากับความอ้วนด้วยนะครับคุณหมอก็กล่าวทิ้งท้ายไว้ครับว่าถ้าคุณฟังจะกินยาเพื่อป้องกันโรคทั้ง7เหล่านี้เนี่ยนะครับคงจะต้องกินยาแอสไพรินวาฟารินสเตตินนะครับARB, CCB โอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะครับต้องกินแคลเซียมต้องกินวิตามินดีต้องกินแอนตี้ออกซิแดนต์วิตามินโอ้โหก็อาจจะไม่ได้ผลดีเท่ากับเราทำเองด้วยการออกกำลังกายโดยการเดินเร็วหรือว่าออกกำลังกายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายคุณหมอก็เลยฝากคำถามมาถึงคุณฟังทุกท่านนะครับว่าวันนี้คุณฟังทำเองหรือว่าออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงหรือยังนะครับถือว่าเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับคุณฟังที่อาจจะขาดการออกกำลังกายอย่างมากเลยนะครับอาจจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากนายแพทย์สมเกียรติแสงวัฒนาโรจน์นะครับหัวหน้าสาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือดภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับ Wanna sit to look in your brown eyes, babe, since you knows. Tell me about a situation I should really turn back, and it's fine. To know that you think we're just friends. Pin the wires in the wind and can't make light. Pin the wires in the night to hide the bite.แต่ก็ได้แก่ไปคิดถึงแล้วที่ฉันแล้วที่คิดมากไป You forgot and you forget my bike path แต่ว่าเธอก็ยังไม่กล้ากลัวจะไม่ให้อภัยแต่ฉันคิดถึงเธอแต่ฉันบอกรักเธอแล้วเธอไม่เห็นกันคงโกรธกันมากมายการนั้นไม่คล้ายใส่กระเป๋าเอาไว้เสียคำในหัวใจค่ะฉันได้รักเธอแค่นั้นก็พอหนึ่งชีวิตก็ดีเท่าไร
can't my by hat now I taking me for floor time high high shen kitten time shen bok rak time la time hen dan ko god in my mind can we try say grab out away and cry my be in shen can me go try ka shen die cry จากแค่นั้นก็พอหนึ่งชีวิตก็เด็กเท่าไรมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะครับคุณฟังครับทางรายการของเรามีหนังสือเล่มเล็กๆที่จะทำให้เรารู้ถึงความหมายของคำว่ารักนะครับและคุณค่าของการใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญารวมถึงบทเรียนทางไปรษณีย์เรื่องอื่นอีกมากมายนะครับที่จะทำให้คุณฟังรู้สึกอัศจรรย์ใจกับข้อคิดคำสอนและแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ไม่เคยพบมาก่อนนะครับซึ่งนั่นอาจจะทำให้คุณฟังพบกับคำตอบที่แท้จริงในหลายๆด้านของชีวิตก็ได้นะครับสำหรับผู้ที่เรียนจบเรียนแล้วเราก็ยังมีประกาศนียบัตรมอบให้ด้วยนะครับทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงแค่ติดต่อมาหาเราได้นะครับที่สื่อมวลชนเสียงสันติตูปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือที่อีเมลนะครับ vop@voiceofpeace.org หรือทางโทรศัพท์นะครับที่หมายเลข0532426564นะครับและช่องทางใหม่ล่าสุดนะครับที่ LINE Official Account นะครับที่ @voiceofpeace นะครับอย่าลืมแอดมาเป็นเพื่อนกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ครับคุณฟังขอทิ้งท้ายด้วยข้อความจากพระคิดซัมคัมภีร์นะครับที่ว่าจงชื่นชมยินดีในความหวังจงสู้ทนต่อความยากลำบากจงขมักขม้นอธิษฐาน3สิ่งนี้สำคัญในการดำเนินชีวิตของเรานะครับหากคุณฟังมีปัญหาหมดหวังหมดกำลังใจก็ขอให้คุณฟังนึกถึงข้อพระคัมภีร์นี้ไว้นะครับและอธิษฐานฝากชีวิตของคุณฟังไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับแล้วองค์พระเยซูคริสต์ก็จะทรงนำพาคุณฟังให้พ้นผ่านปัญหาต่างๆเหล่านั้นไปได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติต้องขอลาคุณฟังไปก่อนนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพระพรคุณฟังทุกท่านสวัสดีครับเพราะฉันไม่รู้แค่อยากลองถามเธอสักคำให้ฉันได้รู้จะได้เข้าใจคนแบบไหนที่เธอรอบอกให้รู้ที่ได้ไหมขอฟังคำตอบฉันเองอยากฟังเพราะฉันก็เห็นเธออยู่นานแล้วไม่เห็นมีสักคนจะเติมเต็มเธอให้อุ่นหัวใจมีคนไหนหรือเปล่าใครกันสนใจห่วงใยขอให้เธอตอบอยากจะรู้หากมีใครคนหนึ่งดูแลอยู่ใกล้ๆตัวเธอจะอยู่เป็นรักแท้ให้เธอจะรักเขาบ้างไหมหากมีใครที่ทำเพื่อเธอยอมด้วยรักจนตายอย่างคนอื่นแน่นบ้างหรือเปล่าเพราะฉันก็เห็นเธออยู่นานแล้วไม่เห็นมีสักคนจะเติมเต็มเธอให้อุ่นหัวใจมีคนไหนหรือเปล่าใครกันที่สนใจห่วงใยขอให้เธอตอบอยากจะรู้หากมีใครคนหนึ่ง
จำ